ไงครับช่วยบอกเล่าให้เพื่อนๆเราได้รับทราบด้วยครับว่ากลุ่มมิดเดิลเวย์นี้มีที่มาที่ไปยังไงครับสำหรับมิดเดิลเวย์ก็ได้ก่อตั้งมาปีที่หกก็ซึ่งทางผมก็ได้รวบรวมนะชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยอีกจำนวนหนึ่งนะเลยเป็นมิดเดิลเวย์ขึ้นมานะครับช่วงนี้ก็สมาชิกก็แค่สิบกว่าท่านนะก็อยู่ต่างประเทศบ้างแล้วก็อยู่คนไทยบ้างนะครับแต่ตรงนั้นก็ทุกคนก็ให้กำลังใจมานะครับซึ่งการจัดงานในค่ำคืนนี้นะครับผมก็อยากให้กลุ่มต่างๆหลายๆกลุ่มเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูหรือว่าต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่มนะฮะเดี๋ยวสักวันนี้เวลา4โมงเราก็จะมีขบวนครับเดี๋ยวเราจะมีขบวนแห่ทางเส้นทางในการขบวนตอนนี้เส้นทางในการของมิดเดิลเวย์นะฮะเราจะออกจากงานแล้วเลี้ยวขวาที่เรียบทางรถไฟไปนะพอเรียบทางรถไฟเราจะออกซ้ายชัยพฤกษ์นะครับแล้วก็ไฟแดงชัยพฤกษ์เลี้ยวขวาขึ้นถนนสุขุมวิทนะฮะแล้วเราจะไปเลี้ยวซ้ายทีที่ตลาดเทพประสิทธิ์นะวิ่งลงทะเลนะครับการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาไปในตัวถูกต้องแล้วครับเราจะวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนนะวิ่งจนถึงซอยชัยพฤกษ์แล้ววกกลับขึ้นมาสุขุมวิทนะครับพอสุขุมวิทแล้วเราก็จะเลี้ยวขวาขึ้นถนนสุขุมวิททีนี้เข้าปากซอยหัวใหญ่แล้วก็เข้างานเป็นอันสิบทีนะครับในนามของมิดเดิลเวย์ก็วันนี้ก็ได้จัดปาร์ตี้นะครับครบรอบปีที่6ของกลุ่มมิดเดิลเวย์นะครับก็กำหนดการนะครับในการจัดปาร์ตี้ในวันนี้เมื่อสักครู่พี่โยก็ได้บอกเล่าเพื่อนๆของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการแห่ขบวนแล้วก็มีการแลกของที่ลึกบนเวทีด้วยใช่ไหมครับพี่โยครับผมครับผมช่วงนึงก็จะเป็นกิจกรรมเล็กน้อยนะฮะซึ่งจะไม่ใช้เวลานานนะก็ตรงนั้นก็คือกิจกรรมซึ่งจะเราจะมีของประมูลนะครับรายได้นี้เราก็จะไปมอบให้ทางศูนย์นาฏศิลป์ชลบุรีนะฮะซึ่งทางเราก็ได้ดูแลมาตลอดอย่างที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับวันนี้ก็อาจารย์ท่านผู้ฝึกสอนก็มาด้วยนะนำอาหารการกินมาจากนู่นซึ่งผมประสานไปทั้งท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับครับนี่แหละครับเรื่องราวการเดินทาง6ปีของกลุ่มมิดเดิลเวย์นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับบรรยากาศภายในงานกันต่อไปนะครับขอบคุณพี่โยมาณที่นี้ครับครับThank you.
ครับสวัสดีครับผมโอ๊ตปาจีนครับกลุ่มแบงค์ฮิลปาจีนบุรีครับยินดีที่ได้มาร่วมงานนะครับครบรอบ5ปีครบรอบ5ปีของมิดเดิลเวย์นะครับถนนสายมิตรภาพครับถนนสายมิตรภาพชาว2ล้อครับก็รถมาเพื่อนๆที่มาก็มีคนนี้น้องอุ้มน้องอุ้มน้องน้องไก่ครับมิเชลลูกโรบินวูดฮันเดรนเอกี from GermanyYes, French. นี่คนครับด้านหลังอีกคนนึงปุ้ยครับแล้วขอบคุณมากครับแล้วรู้สึกไงครับที่พวกเราชาวสองล้อได้ร่วมสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทั้ง Midden Way ไม่ว่าจะเป็นทั้งหลายๆกลุ่ม MC ที่มี MC ด้านหลังนะครับที่เราสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมครับก็มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับ MC ที่ทำให้สังคมครับรู้สึกว่ามีความสุขได้ขับรถมันแบบสบายใจครับเราไม่ได้ขับเพื่อไม่ได้ขับเพื่อไปแว้นไปอะไรเพื่อขับเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยมีหลายอย่างได้เปิดโลกกว้างครับได้รู้จักเพื่อนว่าหลายๆกลุ่มก็ยินดีมากที่ได้มางานนี้ครับมีอะไรฝากให้เราพวกเราชาวสองล้อไหมครับในการขับขี่ก็ขับขี่ก็ควรระมัดระวังครับในการขับขี่ก็อย่าให้มันแบบควรไปเป็นแบบเป็นลูกขบวนอย่าแตกกลุ่มแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าที่ไปกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเอารถออกไปเนี่ยไปกินเหล้ากันอย่างเดียวไม่ใช่มันคือมันเหมือนว่าได้ไปพบเจอพวนฝูงแล้วก็ไปทำประโยชน์ให้สังคมอะไรอย่างเงี้ยฮะสองล้อในเรื่องราวของการขับขี่แห่งมิตรภาพนะครับขอบคุณเพื่อนๆอีกรอบนึงครับครับขอบคุณครับไรเดอร์จันทบุรีนะครับแล้วก็ตัวแทนของแรบบิทไรเดอร์จันทบุรีก็ปลัดกรนะครับสวัสดีครับปลัดกรสวัสดีครับนะครับในนามของพวกเราชาวสองล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง MC อะไรนะครับที่มี MC ด้านหลังนะครับก็จะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อสังคมมาโดยตลอดและในปีนี้ปีที่6ของกลุ่ม Midden Way นะครับปลัดกรนะครับมีความรู้สึกยินดีกับกลุ่ม Midden Way ยังไงช่วยฝากบอกเพื่อนๆเราด้วยครับครับผมครับแรบบิทไรเดอร์จันทบุรีนะครับก็ครั้งนี้พี่โยครับMidden Way ได้โทรไปแจ้งว่าจะจัดงานนะครับครบรอบ6ปี Midden Way ทางกลุ่มRabbit Riderจันทบุรีก็เลยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่โยนะครับที่มีเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มทยอยกันมานะครับในกิจกรรมครั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆหลายๆอย่างนะครับซึ่งผมเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมนะครับมา8ลำครับ8ลำเพราะว่าอีกชุดนึงไปเสียมเรียบแบ่งๆกันไปนะครับไปเสียมเรียบพนมเปญนี่ก็เพิ่งกลับมาจากพนมเปญเป็นไงครับเราในการเดินทางไปพนมเปญก็มีมิตรภาพที่เราบอกว่าพวกเรามิตรภาพไร้พรมแดนนะครับผมไปพนมเปญกัน50ลำไปท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมกิจกรรมของพนมเปญไบวีคนะครับก็ได้รับการต้อนรับจากชาวพนมเปญและชาวเวียดนามเป็นอย่างดีนะครับครับอีกนี่นะครับเรื่องราวการเดินทางของพวกเราชาวสองล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมืองไทยนะครับตอนนี้ก็อีกไม่กี่ปีนะครับประชาคมอาเซียนก็จะเปิดประเทศนะครับเราก็จะเดินทางไปมาหาสู่กันด้วยความง่ายขึ้นใช่ไหมครับปลัดกรแล้วท้ายนี้ขอเชิญปลัดกรฝากอะไรเพื่อนๆในการขับขี่ในการขับขี่สองล้อของเราครับขับขี่รถกันไปตลอดนะครับที่ไหนมีถนนที่ไหนมีมิตรภาพพวกเราจะไปกันนะครับไปช่วยกันสร้างสรรค์เพิ่มเติมสิ่งที่มันขาดหายให้กับสังคมอย่างเช่นเด็กๆนักเรียนที่ยากจนนะครับวัดที่กันดารโรงเรียนต่างๆที่กันดารเราก็จะร่วมกันบริจาคเงินนะครับแล้วก็เอาเงินเอาสิ่งของไปมอบให้นะครับเราพยายามจะทำแต่สิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับขอบคุณมากครับครับแล้วนี่ก็เป็นซุ้มนะครับของกลุ่มMidden Way นะครับที่มาออกบูธในการจำหน่ายเสื้อกลุ่ม Midden Way นะครับ6ปีบนถนนสายมิตรภาพในวันนี้นะครับมีอะไรมาจำหน่ายให้เพื่อนๆเราชาว200บ้างครับค่ะเสื้อ Midden Way นะคะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวครับแล้วก็ค่ะลงทะเบียนได้ที่นี่พร้อม100บาทพร้อมทั้งอาร์ม1ชิ้นแล้วก็สติ๊กเกอร์1อันเสื้อแขนสั้นตัว250ค่ะแขนยาว290นะคะทุกไซส์ค่ะราคาเดียวMidden Way. Yeah, yeah. 250 baht for short sleeves and 290 baht for long sleeves. Thank you very much. Thank you.เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องๆสีคัสสิกที่มาร่วมงาน5ปีมิตรภาพของการเดินทางของกลุ่มมิดเดิลเวย์ในวันนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีครับมีความสุขกลุ่มอะไรครับเต่าบินคัสสิกครับขอดูอาร์มหน่อยครับ
ต่าบินคลาสสิกนะครับจากไหนครับสัตหีบครับสัตหีบนะครับก็มาช่วยพี่ๆบิ๊กไบค์ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมใช่ไหมใช่ครับมากี่ลำครับวันนี้มากี่ลำยังมากันไม่หมดนะครับยังมาไม่ครบครับตอนนี้ผมก็มาเจอเพื่อนเราพี่เรานะครับในนามพี่โอ้นะครับราชนาวีนะครับราชนาวี MC นะครับก็ที่ติดตามข่าวสารของพวกเราชาวไบเกอร์อยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็สายบานของพวกเรานะครับที่หลงไหลในการขับขี่นะครับบิ๊กไบค์นะครับมนต์เสน่ห์ของบิ๊กไบค์พี่โอ้มีความรู้สึกไงครับมนต์เสน่ห์บิ๊กไบค์คือเวลาเราขับเนี่ยส่วนมากผมชอบขับเดียวนะผมไม่ค่อยได้ไปกับกลุ่มแต่ว่าขับเดียวมันรู้สึกอิสระว่าเราจะออกซ้ายออกขวาหรือว่าจะขึ้นหน้าจะแซงจะอะไรเงี้ยมันสนุกครับมันสนุกครับเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์ไม่ค่อยได้ฟังว่ามันอยู่ข้างหลังถ้าเกิดว่าไปประกวดโอเคได้ยินเสียงเพื่อนๆกันมันก็สนุกดีแต่ว่ามันก็ได้อีกอารมณ์นึงอันนั้นได้อีกอารมณ์นึงครับสายปั่นของพวกเราติดทั้งประเทศมีอะไรฝากให้กับพวกเราชาวสองล้อในการขับขี่มั้ยครับเพื่อภาคใต้ด้วยวันนี้เค้าสู้ก็เรื่องของความปลอดภัยนะ PPE มีหมวกกันน็อกมีรองเท้าอะไรให้สะดวกแล้วก็ให้เหมาะสมกับการขับขี่ก็ขนาดละครับในวันนี้นะครับครบรอบ5ปีของ Midden Way นะครับพี่โอ้ราชนาวีมีความรู้สึกยังไงกับนายโย Midden Way ครับอยู่กันอย่างสบายครับกันอยู่เคยมางานเข้าครั้งนึงที่ชลบุรีนะงานนั้นมีคนน้อยมากแต่ว่าพอมาถึงงานนี้วันนี้เรารู้สึกว่าดีใจแทนเขาว่าวันนี้คนเยอะมากถ้าเทียบกับงานที่ชลบุรีแล้วเนี่ยคนละเรื่องเลยฟ้ากับดินเลยวันนี้ดีใจมากที่คนมาเยอะขนาดนี้ครับยืมนะครับพี่นะครับที่มี MC อยู่ด้านหลังมีหัวใจเป็นสองล้อหลงมนต์เสน่ห์ของการขับขี่นะครับแล้วก็หลงมนต์เสน่ห์ในการพบปะเพื่อนฝูงนี่แหละครับมิตรภาพของพวกเราชาวสองล้อมิตรภาพของการเดินทางมิตรภาพที่ไร้พรมแดนใช่ไหมครับพี่โอ้ครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยปลอดภัยทุกคนแล้วก็มาเจอกันทุกครั้งที่ในงานประเภทนี้นานๆจะเจอกันทีก็อยากได้เจอกันทุกคนนี่นะครับในนามของสื่อในวงการสองล้อเรา2สื่อด้วยกันนะครับก็มาพบกันในงานครบรอบ6ปีของ Midden Way ในปีนี้นะครับก็ตอนนี้เราก็มีพี่อาทิตย์นะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์เราอยู่ทางอ้อมนะครับแล้วก็ทางตรงก็มีของไบเกอร์เวย์นะครับไบเกอร์เวย์รู้สึกไงครับที่เรามี2สื่อที่กระจายข่าวให้กับสังคมได้รับรู้ในการทำกิจกรรมดีๆของพวกเราชาวสองล้อครับผมถือว่าสุดยอดนะสำหรับการทำงานคือเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับอย่างน้อยผมอยู่ในวงการสื่อผมมีเพื่อนพี่น้องที่เป็นสื่อผมยินดีแต่ผมก็มีที่ผมเข้ามาสมัครตรงนี้ก็ต้องให้เครดิตพี่อาทิตย์ว่าไบเกอร์ผมมารู้จักพี่อาทิตย์คือในนามไบเกอร์เพราะนั้นคำว่าไบเกอร์เวย์เนี่ยจะเดินต่อผมก็ต้องมีเพื่อนพี่น้องที่เป็นสื่อนะครับในฐานะที่คุณเป็นสื่อคุณก็ต้องมองว่าจากเราเด็กๆคนหนึ่งที่จะสานต่อมันก็ต้องมีเพื่อนมีพี่ที่จะต่อยอดกันไปใช่ไหมครับก็ตอนนี้นะครับเราก็มีด้วยกันหลายๆช่องทางใช่ไหมครับพี่อาทิตย์รู้สึกไงครับที่เรามีหลายช่องทางด้วยการกระจายสื่อสารให้กับสังคมได้รู้นะครับได้ว่าพวกเราชาวไบเกอร์ไม่ได้ขี่รถกันเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ขี่รถกันพบปะเพื่อนฝูงอย่างเดียวเรามีกิจกรรมเพื่อสังคมเราไปช่วยเหลือกันแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับครับก็สำหรับผมถือว่าเป็นความโชคดีหรือว่าเป็นความดีที่พวกเราได้สั่งสมกันมานะครับก็เลยทำให้มีเรื่องราวของสื่อที่จะมาสืบทอดทำให้เขาเรียกว่าอะไรมาเป็นตัวเชื่อมนะให้สังคมได้รับรู้ว่าพวกเราหน้าตามีหนวดมีเคราหน้าตาจนๆแต่จริงๆแล้วทำแต่เรื่องดีๆครับนี่แหละครับเราสองสื่อที่รายงานความเคลื่อนไหวของพวกเราชาวสองล้อนะครับเดี๋ยวผมโยนไมค์ให้กับไบเกอร์เวย์เลยนะครับในนาม MC ไลท์โยนไมค์ให้กับไบเกอร์เวย์เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอครับครับผมรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ยืนสถานที่แบบนี้นะครับแต่คนที่จัดงานเป็นใครนะครับฟังจากเขาดีกว่าครับในฐานะประธานจัดงานในคืนนี้มันไม่มีอะไรต้องพูดหรอกครับมันอยู่ในใจที่หลายๆคนลงคุยกันใน Facebook วันนี้ผมทำด้วยใจไม่ว่าอะไรข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นผมรับได้ครับแล้วก็ขอบคุณพวกน้องๆผมไม่มีคำพูดไอ้เรื่องตรงนี้นะครับผมไม่คิดว่าวันนี้มันจะเป็นถึงขนาดนี้แล้ววันนี้ถ้าผมไม่มีพี่น้องสองล้ออย่างพวกเรา
ผมไม่เป็นวันนี้ได้ขอบคุณนะครับถึงวันนี้ผมคิดว่าพี่เดนเวได้ตกผลึกแล้วนะครับนั่นมีคำว่าเพื่อนเป็นแนวทางนะครับณวันนี้นะครับพี่เดนเวผมคิดว่าน่าจะเดินไปได้ตลอดเส้นทางในเส้นทางนี้ในอดีตที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าทุกกลุ่มมีเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแต่วันนี้มิดเดิลเวย์ได้ทำให้เพื่อนๆได้ประจักษ์แล้วว่าความคงอยู่ความหนักแน่นในการดูแลคลับหนึ่งคลับหรือดูแลกลุ่มหนึ่งกลุ่มมันต้องใช้ความหนักแน่นแค่ไหนเลยเป็นบทเรียนให้กับหลายๆกลุ่มนะครับผมอยากให้ทุกคนมีความหนักแน่นในการสร้างกลุ่มแล้วต่อไปนะครับมันจะเดินได้อย่างสวยงามเหมือนกับหลายๆกลุ่มที่ผ่านระยะเวลามา5ปี10ปีทุกกลุ่มมีปัญหาหมดแต่วันนี้ Mid and Way นะครับพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วว่าเขาดำรงอยู่ด้วยกับความเป็นชีวิตของเขาจริงๆนะครับโบกมือให้กับคุณโย Mid and Way ด้วยครับขอบคุณมากครับ